ูรถภายในงานนะฮะรถเดิมๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกฮะซื้อรถเดิมมาเนี่ยก็ต้องโดนล้อกันหน่อยฮะตอนนี้ฮะเราอยู่ภายในมูทของแคมป์ Engineering นี่ครับข้างๆผมนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับพี่ผมพลวัฒน์แตงกลิ่นครับดูแลฝ่ายขายของแคมป์ Engineering อยู่ครับโอ้โหเขาเรียกว่าถือว่าค่ายน้องใหม่ไหมพี่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้ไม่ใช่น้องใหม่ครับแต่มาโปรโมทใหม่มาโปรโมทใหม่จริงๆแล้วเราอยู่ในวงการมา22ปีปีนี้แล้วครับ22ปีแล้วอยู่ในฐานะเบื้องหลังเบื้องหลังผู้ผลิตใช่ครับผมตลาดหลักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ยุโรปยุโรป 70% ครับ 30% ภูมิภาคใกล้เคียงและประเทศไทยโดยจริงๆแล้วอย่างโดยกำลังการผลิตของโรงงานเนี่ยก็เริ่มต้นเลยเมื่อปี36เนี่ยอยู่ที่ 5,000 วงปัจจุบันนี้กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 70,000 วงต่อเดือนโอ้พี่อย่าขอโทษนะพี่ 70,000 วงครับเท่ากับรถเนี่ยโอ้ใส่ต้องมีประมาณ 30,000 กว่าคัน 40,000 กว่าคันใช่ครับโอ้โหที่ใส่ผลิตภัณฑ์ของ Camp Engineering ครับท้าความมาหน่อยฮะอย่างที่บอกฮะพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นของบริษัทเป็นโรงงานครับเป็นโรงงานครับก็คือไทยอลอยครับแมนูแพ็คเกจลิ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วครับผมส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่เป็นร้านแม็กท่านนำทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศจะรู้จักแต่ผู้ใช้จะไม่ค่อยรู้จักครับคือท่านเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยอาจจะใส่ล้อของคุณพี่เขาอยู่แล้วแต่หลายท่านไม่รู้แต่วันนี้ฮะเรามาสร้างแบรนด์ของตัวเองครับผมเรามีลายไหนลายเด็ดอะไรบ้างครับพี่วันนี้เหรอครับอยากจะแนะนำสองตัวครับครับตัวนี้แหละครับโอ้ yes. อันนี้คืออะไรครับแท็กมาสเตอร์ครับเป็นแท็กมาสเตอร์เป็นรุ่น PSR ครับทำด้วยกัน2ไซส์ก็คือ18กับ17 18กับ17ครับผมก็เหมาะสำหรับทั้งรถซิ่งแล้วก็รถบ้านสามารถใส่ได้รถซิ่งรถบ้านใส่ได้รถสนามครับพี่รถสนามก็ใส่ได้ครับผ่านสนามมาเรียบร้อยแล้วจริงเหรอพี่ครับแข่งในรายการไหนบ้างครับพี่ตัวนี้จะมีอยู่ในดิฟนะครับแล้วก็ซึ่งเรามีทีมดิฟของเราเองชื่อทีมแทมเมเจอริ่งดิฟทีมนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วก็ใส่อยู่ในรายการ Thailand Super Series Thailand Super Series ที่เป็นรายการแข่งรถสกิทใช่ครับผมให้กับทีม TT Motor Sport TT Motor Sport โอ้ครับผมแล้วเห็นว่าไปทางอันนี้เลยมาฝั่งซ้ายบ้างอันนี้คือแนวไหนครับพี่อันนี้จะเป็น Dax Master ออกแนวดิฟแล้วก็แนวในสกิทได้หมดเลยครับทั้ง Dax ก็ได้ครับคืออย่างที่บอกนะ Dax Master ลายที่ถูกใจชาวขาตรง402เมตรแน่นอนแน่นอนครับไซส์มีขนาดไหนบ้างครับพี่อันนี้มี18อย่างเดียวครับ5ลูก6ลูครับอ๋อก็สำหรับรถกระบะด้วยแล้วรถเก๋งด้วยแต่ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่ายังไงพี่ตัวนี้จะโชว์เรื่องงานเลเซอร์ตึงงานตึงครับแล้วก็บิลลิ่งทางการนะครับซึ่งในร่องการนะครับจะเห็นว่าเงามีมิติแล้วจะมีความเงามากซึ่งในระดับโรงงานมาตรฐานเท่านั้นถึงจะทำงานพวกนี้ได้โอ้โหเรียกว่าต้องเป็นโรงงานที่เน้นโชว์ครับโชว์อย่างตัวนี้เงาต้องโง่เจอขอบนี้ไปนะครับท่านผู้ชมนะเด็กล้างรถนี่ยิ้มเลยนะครับแพ้กันทั้งวันเลยเงาแน่นอนครับผมโอ้โหสุดยอดจริงฮะและอย่างที่บอกฮะเรามาเยี่ยมชมได้ที่บูธในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ทางบูธเนี่ยมีอะไรมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำหน่อยไหมครับจริงๆแล้วมางานนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของบริษัทไทยอลอยเมนูแพ็คเกจลิ่งหรือภายใต้แทมเมจิเนียริ่งคือเพื่ออยากจะให้ผู้ใช้ได้รู้จักแทมเมจิเนียริ่งมากขึ้นในภายใต้แบรนด์นี้ภายใต้แบรนด์นี้ส่วนโปรโมชั่นเนี่ยท่านใดที่มาชมบูธนี้แล้วไปออกไปแล้วไปตามร้านแม็กชั่นนำทั่วไปถือโบชัวร์ที่ร้านไปนะครับรับรองราคาพิเศษทันทีนี่เดี๋ยวโบชัวร์มาโบชัวร์ตัวนี้เลยครับนี่ถือไปครับบอกมาจากงานบางกอกมาจากงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับผมแล้วทางร้านจะดูราคาเป็นพิเศษให้ครับหรือไม่บอกว่าเป็นชาวแฟนๆจาก XO ต้นสปอร์ตก็ได้ได้เลยครับได้เลยครับยินดีครับก็จริงนะสุดท้ายนี้อย่างที่บอกนะเรียนเชิญเข้ามาสาวกสายซิ่งเนี่ยชาว XO เนี่ยเยอะอยู่แล้วเดินเข้ามาดูเผลอๆนะคุณพิวกับป้าได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบมากครับพี่ครับขอบคุณครับขออนุญาตเดินเยี่ยมชมก่อนนะพี่ครับครับผมWhat is up?